แล้วก็บางครั้งมีเสียงว่าจะฆ่าด้วยสาเหตุที่เข้ามาฝูงฝูงทราบไหมผมก็บอกยากเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องระยะยาวมาก่อนคือเราเนี่ยคือผมเนี่ยมาซื้อที่ตรงนี้ครับคือเขาเคยมีเรื่องทะเลาะกันมาก่อนทั้งค่ายเนี่ยทีนี้เป็นที่ท้าที่เขาทีนี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องเขตแดนผมก็ไปที่ดินให้มารังวัดเขตปรากฏว่าตอนที่ผมมารังวัดเขตเนี่ยที่ดินกับเขาที่ดินมาก่อนเวลาแล้วก็เขาก็มาก่อนแล้วเขาก็ปักหลักลงเลยเราก็ไม่โอเคเพราะว่าเขตมันหายไปประมาณ50 เซนครับก็เลยแบบก็เลยทะเลาะกันแต่หลังจากนั้นก็คือเราสร้างบ้านเนี่ยครับถมที่เขาก็ไปร้องเรียนเทศบาลไปร้องเรียนโรงพยาบาลว่าทำผิดนั่นผิดนี่ทำให้ตึกเขาร้าวทั้งที่จริงๆแล้วมันร้าวอยู่ก่อนแล้วครับอีกอันหนึ่งก็คือช่างเนี่ยถ้าทำสีทำไรหล่นไปนิดเดียวปูนหล่นไปนิดเดียวเขาจะผูเลยเคยไปด่าคนนี้แบบนั้นมาเลยแล้วคือก็เหมือนมีข้อพิพาทเกี่ยวเรื่องการสร้างบ้านใช่ครับมาถึงบ้านบ้านติดหลังนี้ใช่ครับทั้งสองข้างทั้งสองเพราะบ้านทั้งสองข้างนี่เป็นของเขาใช่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าทางเท้าโอเคตอนนี้ก่อนพอค้นทะเบียนไล่ไปที่โรงพยาบาลครับพ่อด่าแม่แล้วก็เกี่ยวปัญหาใช่ครับเกี่ยวเรื่องที่จอดรถให้ด่าพ่อด่าแม่ให้ก่อนครับครับรู้ว่าเจออะไรไหมครับนะครับคุณต้นคนลูกมันก็มาอย่างนี้ไงพอแรงดันมาพุ่งก็ออกมาได้ไงเป็นอย่างนี้ทุกห้องนะครับ4 ห้องอันนี้ก็ทันวาใช่ไหมครับทันวาครับมันลุกได้หรือเปล่าลุกได้หรือ